เอาละครับเรากลับมาอยู่ในช่วงไม่เลือกจานไม่ยากจนนะฮะวันนี้มีอาชีพใหม่มานำเสนอนะครับนั่นก็คือเจ้าของเรือนจำนั่นเองนะฮะเรามีพื้นที่เปล่าๆมานะครั้งที่แล้วคือสร้างบ้านอยู่เฉยๆใช่ไหมขุดแร่ขุดเหมืองในบ้านมันไม่เวิร์ควันนี้มาอาชีพใหม่นะฮะเรามาสร้างเรือนจำดีกว่านะครับเรียกว่าแหวกแนวนิดนึงอันดับแรกเนี่ยการสร้างเรือนจำเขาให้ทำอะไรบ้างนะครับเหมือนจะมีเงินมาให้อยู่ 5,000 นะฮะในการเริ่มธุรกิจนี้อ๋อสอนวิ่งก่อนนะฮะวิ่งหน้าบ้านตัวเองหน้าเรือนจำตัวเองทีนี้ให้ไปที่ NPC บนถนนไปทำไมแล้วก็พาเขากลับมาที่ฐานเพื่ออะไรอ่ะเดี๋ยวนะ เราไปดึงคนจากบนถนนมาเพื่อมาเป็นนักโทษที่เรือนจำเราเนี่ยนะแล้วมีการอัปเกรดด้วยฮะมีให้อาหารด้วยเปลี่ยนชื่อมีเลเวลมีความหิวมีเงินต่อนาทีนี่อย่าบอกนะว่าให้นักโทษมาทำเงินให้เราเดี๋ยวก่อนนี่ไงจริงด้วยให้นักโทษนะฮะมาเหมือนกับเราต้องอำนวยความสะดวกให้เขาเพื่อให้เขาหาเงินให้เราโอ้โหธุรกิจแบบใหม่ต่อไปอะไรอีกเราต้องให้อาหารเขาอัปเกรดพวกเขานะฮะแล้วก็ทำให้เขาแบบอยู่อย่างมีความสุขนะครับโดยมีกิจกรรมต่างๆให้เขาทำแล้วเขาก็อยู่บนถนนดีๆแล้วลากเข้ามาทำไม มีพื้นมีของตกแต่งหลังคากำแพงอันนี้เป็นของจำเป็นที่จะมีตารางเวลาทำนะฮะมีเกมพาสมีอะไรบ้างคูณ2เงินคูณ2ฮังเกอร์ความหิวคูณ2เหรอแล้วคูณ2มูดด้วยนะฮะอ๋อประมาณว่าลดความหิวได้เร็วขึ้นอย่างนี้ใช่ไหมมีเงินมีมาให้แค่ 5,000 เองอะ6,035 โลบักเลยโอ้โหมีอลิมิตไหมปกติมันน่าจะมีอลิมิตใช่ไหมเนี่ยมี VIP นะฮะคือเป้าหมายเป็นการทำเรือนจำให้เจ๋งที่สุดนะฮะแล้วก็ควบคุมอาชญากรได้ดีที่สุดนะครับอาชีพใหม่อันดับแรกเราจุได้3คนใช่ไหมหรือเลือกก่อนเลือกคนที่จะมาอยู่หน่อยนี่คือเป็น NPC หมดเลยอ่ะตอนนี้เขาต้องอาบน้ำแล้วเดี๋ยวเอ้าอ๋อมีตัวเองด้วยเหรอเดี๋ยวนะเดี๋ยวโมโนโนเกะแกมานี่เลยแกมาอยู่ด้วยกันมาสิเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งอาบน้ำหาคนให้เต็มก่อนเรียบร้อยเปลี่ยนชุดเป็นนักโทษเราตรงนี้แป๊บนึงเดี๋ยวไปพามาอีกคนนึงทีนี้นะฮะเริ่มจากอะไรเดียเราต้องสร้างก่อนมันต้องมีเตียงนอน3คนวางได้ไหมวางได้โอเคครับเตียงนอน3เตียงแล้วเขาจะรู้ไหมว่านอนตรงนี้ไม่แน่ใจแล้วก็ห้องอาบน้ำอาบตรงนี้ที่อาบน้ำ3อัน1 2อุ๊ยที่อาบน้ำแพงอันละ700เงินจะหมดแล้วเนี่ยเวลาอาหารโต๊ะกินข้าวตัวนึงก่อนเพราะนั่งได้4คนแล้วไม่มานั่งกินน่ะโอ๊ยหน้าบึ้งกันหมดเลยครับตอนนี้มูด 0% หิว 47% นะครับอันนี้ทำเงินให้77บาทคนนี้84บาทแล้วทำยังไงเขาไปนั่งกินข้าวอ่ะหรือว่าต้องเป็นที่แบบเป็นห้องจริงๆถึงจะอยู่ได้ผมต้องทำกำแพงก่อนใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวนะผมไปดูของเพื่อนหน่อยเพื่อนของนายเป็นยังไง ขอดูของเพื่อนก่อนเพื่อนเขาทำยังไงต้องมีกำแพงใช่ไหมต้องมีธงด้วยเหรอฟรีไทม์ธงอะไรอ่ะธงนี่ไงธง 2,000 เลยลองดูก่อนปักไปแล้วนี่คือธงมันไม่เห็นทำงานเลยฮะคงต้องมีกำแพงก่อนจริงๆอ่ะผมว่าอย่างนั้นตังค์เราไม่พอครับต้องไปกู้ธนาคารก่อนแป๊บนึงธนาคารขอเงินหน่อยอ่ะไปกู้ธนาคารมาแล้วครับเอ้าพอตอนนอนแล้วก็นอนได้นี่ไงนอนหมดเลยแล้วทำไมไม่กินข้าวหรือว่าผมซื้อช้าไปอาจจะซื้อช้าไปมั้งอ่ะไปกู้ธนาคารมาแล้วนะฮะขอแบบจัดเต็มหน่อย1ล้านมา400โลบักบูสต์ไม่จำเป็นมั้งเราได้เงินมาล้านนึงแล้วโอเคตื่นขึ้นมาหมดแล้วฮะเดี๋ยวต้องรอดูว่าตอนกินข้าวเขาจะมานั่งไหมผมสร้างกำแพงก่อนนี่คือรอบนอกด้านนอกจะได้มีแสงสว่างเข้ามาแล้วนักโทษเขาไปทำงานอะไรที่ไหนหาเงินให้เราได้ไม่เข้าใจตอนนี้เขาต้องอาบน้ำนะฮะนี่ไงแสดงว่าต้องซื้อก่อนมันจำเป็นต้องแบบทำให้แบบรู้สึกดีไหมอ๋อนี่ไงมีมูดนะฮะคือยิ่งปิดกำแพงหรืออะไรอย่างนี้มันจะเพิ่มมูด
การอยู่อาศัยที่แบบดีขึ้นโอเคต้องปิดให้หมดปิดด้านหน้าตรงนี้มันต้องมีประตูด้านหน้าเอาเป็นแบบลูกกรงดีกว่ามันเป็นประตูบ้านหมดเลยมันดูเหมือนเป็นประตูบ้านเนี่ยไม่ใช่ประตูเรือนจำโอเคเรียบร้อยทีนี้คนข้างนอกก็เข้ามาไม่ได้แล้วนะฮะเราต้องกั้นห้องใช่ไหมตรงนี้กั้นเป็นโซนต้องซื้อที่อาบน้ำอีกอันหนึ่งก่อน3อันมี3คนโต๊ะเรียบร้อยแล้วธงสำหรับเวลาว่างแล้วอันนี้คืออ๋อเปลี่ยนเสื้อผ้าด้วยเหรอมีที่เปลี่ยนเสื้อผ้าด้วยฮะทำไมมันไม่เป็นตู้นี่ไงเวลาอาหารกลางวันเขาก็มานั่งกินตอนนี้คือแบบยิ่งมูดดีขึ้นเงินต่อวินาทีเงินต่อนาทีก็สูงขึ้นนะฮะได้เวลานอนแล้วกลางคืนแล้วเนี่ยเร็วเหลือเกินแป๊บหนึ่งหลังคายังไม่เสร็จเลยเหลืออีก2อันเปิดไว้แต่ตรงนี้นะเพราะว่ามันติดธงนะครับนอนกันหมดแล้ว3คนตอนนี้1นาทีนะครับคนละ100กว่าบาททําเงินให้เราคนอื่นเค้าเปิดโรงแรมเปิดรีสอร์ทอะไรอย่างงี้เราเปิดเรือนจํานะฮะรองรับนักโทษประตูเปิดไม่ต้องเปิดด้วยซ้ําเดินผ่านได้เลยเราต้องทํายังไงให้เงินมันเยอะขึ้นมีการอัปเกรดด้วยรู้สึกอัปเกรดนักโทษของเรามนุนโนเกะอยู่ไหนแกนอนเตียงไหนเนี่ยดูนะอัปเกรดอะไร 22,500 นะฮะอัปเกรดกดปุ๊บไม่เห็นมีอะไรขึ้นเลยมันอัปเกรดอะไรเนี่ยเอ้าทำไมไปคนนู้นน่ะทำไมอันนี้เลเวล4อ้าวตอนที่กดนี่คือกดของคนนี้ตอนนี้1นาที551นะครับโมโนโนเกะป้ายของคนนู้นแต่มันอยู่ตรงนี้เมื่อกี้1นาทีนะครับ 1,800 กับ500นะฮะเลเวล6เลเวล6เลเวล4นะครับวิธีการที่จะเพิ่มได้ก็ต้องแบบเชิญชวนนักโทษมาอยู่ที่เรือนจำของเรามากขึ้นใช่ไหมเพื่อนไปแล้วอ่ะคนออกไปหมดแล้ว ถ้าเกิดเราซื้อที่ดินข้างๆราคาเท่าไหร่ตอนนี้เราอยู่ตรงนี้โอ้ยพันเดียวเองเฮ้ยซื้อให้หมดเลยซื้อให้หมดเลยครับข้างหน้าตรงนี้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 ด้วยตรงนี้ด้วยตรงนี้ตรงนี้โอ้ยข้างหลังแพงเอาไว้แค่นี้ก่อนไม่ได้แล้วหรอเต็มแค่6คนแต่พื้นที่เราซื้อหมดแล้วนะแสดงว่าต้องทำที่กั้นก่อนนะฮะหรือว่ามันขึ้นอยู่กับเตียงจำนวนเตียงที่มีลองดูซิเรียบร้อยครับด้านนี้ทีนี้คนมาอยู่เพิ่มได้ไหมได้แล้วฮะตอนนี้16คนแสดงว่าอยู่ที่จำนวนเตียงจำนวนเตียงไม่เกี่ยวกับพื้นที่ครับงั้นก็ไปพาคนเข้ามาเพิ่มได้มานี่เพื่อนเข้ามาให้หมด16คนเกมก็ไม่ได้มีอะไรนะทำไมมันแหลกจังเลยคลิกแล้วไม่ค่อยไปเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเรามโนโนเกะเหลืออีกกี่คนเอ้าไม่ขึ้นบอกฮะแต่ยังไม่ครบฮะอีก 4-5 คนนั่งกันแบบเรียบร้อยนะฮะดีมากทุกคนขยันทำงานหาเงินกันด้วยนะตอนนี้แต่ละคนนี่คือ100กว่าบาทนะฮะเรียบร้อยฮะนักโทษเต็มแล้วครับ16คนมีอยู่2โซนด้วยกันนะฮะอันนู้นเป็นแบบ VIP หน่อยอันนี้ขังรวมฝากนี้นักโทษเป็นเลเวล1หมดเลยนะฮะ1นาทีได้ประมาณคนละ100กว่าบาทคือจริงๆก็คือเราเน้นซื้อพื้นที่แล้วก็วางที่นอนเยอะๆใช่ไหมแล้วก็ดึงนักโทษเข้ามายิ่งดึงเข้ามาได้เยอะเท่าไหร่ก็ยิ่งทำเงินได้มากเท่านั้นแต่ว่ามันจะส่งผลต่อมูดด้วยนะฮะมูดอาจจะไม่ค่อยดีเพราะว่าอยู่กันเยอะเกินไปความหิวด้วยเอ้าไปไหนอ๋อไปนอน เอาเตียงไม่พออ้าวขาด3เตียงเดี๋ยวนะไม่เป็นไรยืนนอนไปก่อนวันนี้โอเคครับเรียบร้อยทีนี้ก็ครบสำหรับทุกคนวันนี้ก็ยืนนอนไปก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยโอ้โหร้องไห้เลยทำไมต้องร้องไห้ด้วยที่ร้องไห้นี่คือแบบอยู่ๆโดนดึงเข้ามาใช่ไหมอยู่ๆพาเข้ามาอยู่ในคุกมาทำงาน82เองนะฮะไม่ได้นอนใช่ไหมมูดไม่ค่อยดีเงินก็เลยให้น้อยอันนี้ยืนหลับยืนหลับได้ไงเฮ้ยมโนโนเกะแกตื่นเดี๋ยวนี้บางคนก็ยืนเอียงอาบน้ำนี่คือหลับใช่ไหมบางคนก็ยืนตรงโอเคแต่ว่าอุปกรณ์ของใช้พอแล้วเพียงพอสำหรับทุกคนผมลองอัปเกรดเจ้ามโนโนเกะ VIP ได้ไหมดูว่าอัปเกรดได้เท่าไหร่โอ้ยมันจะแสนหนึ่งแล้วอะแสนหนึ่งแล้วครับเลเวลนี้คือมันขึ้นเองด้วยไหมไม่นะใช่ไหมเราต้องกดอัปเกรดอีกทีนึงแล้วกันเลเวล8 2,800 มู 71เรียกว่าเป็นมาเฟียคุม
คุมเรือนจำที่นี่นะฮะซามาโนโนเกะ VIP อยู่ด้านนี้ส่วนด้านนี้คือแบบห้องขังรวมโอเคธุรกิจใหม่แนะนำนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ